มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะน้ำโขงลดระดับต่ำสุดในรอบ50ปีพระธาตุกลางน้ำโผล่เห็นชัดวันพระใหญ่เป็นภาพที่ชาวพุทธต่างให้ความสนใจกันเป็นอย่างยิ่งเมื่อในวันพระใหญ่อาสาฬหบูชาที่ผ่านมาปรากฏภาพพระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำสูงกว่า5เมตรหลังน้ำโขงทำสถิติลดต่ำสุดในรอบ50ปีโดยชาวเน็ตได้มีการแชร์เรื่องราวจากเพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าเทคโนโลยีชาวบ้านซึ่งโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าหนองคายน้ำโขงลดวันเดียวครึ่งเมตรพระธาตุกลางน้ำโผล่พ้นน้ำเกือบ5เมตรทั้งนี้เนื่องจากระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายลดฮวบวันเดียวครึ่งเมตรทุบสถิติระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ50ปีทำให้มีหาดทรายโผล่กลางน้ำแม่น้ำโขงหลายแห่งในขณะที่พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมานมัสการพระธาตุกลางน้ำและพระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำจำลองในวันอาสาฬหบูชาเป็นจำนวนมากโดยองค์พระธาตุกลางน้ำนั้นโผล่พ้นน้ำโขงสูงเกือบ5เมตรอย่างไรก็ตามชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าระดับน้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายยังคงมีระดับลดลงอย่างต่อเนื่องโดยระดับที่วัดบริเวณส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำมีระดับเพียง 1.34 เมตรและยังมีแนวโน้มลดลงอีกเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือก็คือที่สถานีเชียงคานจังหวัดเลยลดลง23เซนติเมตรเช่นกันซึ่งระดับน้ำโขงในวันที่16กรกฎาคม2562มีระดับน้ำต่ำกว่าช่วงเดียวกันของสถิติระดับน้ำโขงต่ำสุดในรอบ50ปีที่จัดเก็บข้อมูลโดยส่วนอุทกวิทยาหนองคายกรมทรัพยากรน้ำที่มีระดับอยู่ที่ 3.52 เมตรโผล่เห็นชัดวันพระใหญ่ขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ